มาติดตามความคืบหน้ากรณีของการแพร่ระบาดเชื้อแอนแทรกในรัสเซียค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีคนติดเชื้อนี้ถึง20คนแล้วและมีผู้เสียชีวิต1คนและตอนนี้ก็มีอีก90คนนะคะที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อแอนแทรกค่ะสำนักงานสาธารณสุขเขตปกครองยามาโลเนเนสทางตะวันตกของไซบีเรียรัสเซียเปิดเผยนะคะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อแอนแทรกได้ส่งผลให้เด็กชายวัย12ปีเสียชีวิตไปแล้ว1คนและตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะผู้ติดเชื้ออีก20คนด้วยกันทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อนะคะบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เชื้อนี้แพร่ระบาดก็มาจากภาวะโรคร้อนโดยอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติส่งผลให้ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือสุดของรัสเซียจนปล่อยสปอร์ร้ายแรงออกมาจากพื้นดินแอนแทรกนี้ก็เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าบาซิลัสแอนทราซิสเชื้อนี้สามารถทำลายได้ง่ายเช่นเดียวกับแบคทีเรียทั่วไปแต่ถ้าเชื้อถูกกับอากาศจะสร้างเกราะขึ้นมาห่อหุ้มป้องกันตัวเองที่เรียกว่าสปอร์ซึ่งสปอร์นี้จะทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีคุณสมบัตินี้เองค่ะก็ทำให้เชื้อมีชีวิตอยู่ได้นานหลายทศวรรษในพื้นดินหนังสัตว์รวมไปถึงขนสัตว์ด้วยการระบาดนี้มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากภาวะอากาศแห้งแล้งร้อนจัดหรือว่าเมื่อมีฝนตกลงมาชะล้างหน้าดินเชื้อที่อยู่ในดินก็จะโผล่ออกมาและติดอยู่เมื่อสัตว์มากินหญ้าอ่อนก็ทำให้ได้รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายทางด้านโฆษกผู้ว่าการเขตปกครองยามาโลเนเนสนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในบรรดาผู้ติดเชื้อรวมถึงครอบครัวหนึ่งที่ได้รับประทานเนื้อกวางเรนเดียดิบและดื่มเลือดเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ติดเชื้อแอนแทรกนี้ด้วยส่วนทางด้านนางเวโรนิก้าสวาคอสโซซารัฐมนตรีสาธารณสุขรัสเซียก็ได้บินไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยี่ยมผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลและเขตกักกันโรคขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะว่าไม่มีการแพร่ระบาดและได้ปิดกั้นพื้นที่ที่ติดเชื้อแล้วค่ะ